หลายครั้งที่พวกเราเจอโจทย์แบบนี้เราก็ทําแบบนี้แหละนะครับถามว่าผิดไหมนะครับพี่บอกเลยนะครับไม่ผิดนะครับคือโจทย์แบบนี้น้องก็ต้องลองครับลองให้มากที่สุดนะครับเอสเทคโฟด o com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับข้าราชการทุกสังกัดเลยนะครับใครกาลังเตรียมตัวสอบข้าราชการนะครับมีหลายสนามเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอบกอพอสอบอปทสอบครูสอบบันะครับโดยเฉพาะคนสอบข้าราชการครูเนี่ยนะฮะที่เป็นเอฟเซียจันเก็บอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คุณจะต้องมานั่งฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะไหนเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับนะ อ่าเอกพระรายงานตัวครับอ่ามีคนเริ่มรา,รายงานตัวแล้วในกลุ่มรับรายงานตัวได้นะครับในกลุ่มรับมามาคนมาเก็บครบแล้วเยี่ยมมากเลยนะครับใครเก็บวิดีโอในกลุ่มรับครบแล้วถือว่าเยี่ยมมากนะครับแล้วดูใน YouTube ไปด้วยนะเนอกจะเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเช็คความพร้อมก่อนนะครับใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาหน่อยครับนะเรายังไม่ทําข้อหนึ่งนะใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาหน่อยนะครับระหว่างที่อาจารย์แก๊บกำลังจะชี้แจงนะครับกดเลขหนึ่งมาได้เลยนะฮะ วันนี้แปลกนิดนึ่งนะครับคุณครูเจอกันวันจันท์เนาะตอนหนึ่งทุ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองสามอาทิตย์นี้อาจารย์ติดคิวยาวเลยเพราะฉะนั้นก็อยากมาเจอพวกเรานะครับอยากมาเจอพวกเรานะอันนี้เป็น E ีพีที่ย5บห้านะครับเดี๋ยวเผื่อน้องอยู่ในกลุ่มลับแล้วไม่รู้ e ีพีที่25บห้าติวกันในช่วงที่1นะครับตอนหนึ่งทุ่มตรงนะช่วงที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับจะรู้ดีนะครับช่วงที่1นะครับนะ อ่ากดหนึ่งมายาวเลยเยี่ยมมากเลยนะครับนะถือว่าพร้อมมาแล้วนะฮะถือว่าพร้อมนะครับนะทดสอบความพร้อมหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามไปพร้อมๆกันนะครับน้องอย่างเช่นข้อ1ตอบ1แล้วก็พิมพ์หนึ่งข้อ1ตอบ2พิมพ์1นึตอบ3พิมพ์1นึตอบ4พิมพ์1นึไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราเหมือนเราเหมือนมาทําข้อสอบไปพร้อมๆกันต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ การติว <G arden> ในช่วงที่1นี้เนี่ยเป็นสําหรับของในกลุ่มลับนะครับในกลุ่มลับเขาจะต้องไปโหลดชีตในช่วงที่1มานะครับน้องที่อยู่ตามช่องทางต่างๆเนี่ยน้องไม่มีชีตไม่เป็นไรนะครับนะน้องไม่มีชีตไม่เป็นไรน้องสามารถกดหยุดแล้วก็กดอ่าช็อตโน้ตตามไปได้นะครับช็อตโน้ตพิมพ์ตามหรือว่าเขียนตามหรือว่าทดเลขตามไปก่อนก็ได้นะครับใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับสำหรับการติวในช่วงที่1นะครับนะการติวของอาจารย์แก๊ปจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับ มาคุณครูพร้อมแล้วน้องวันิริน้องวันชัยนะครับน้องเอออน้องอธิชนันนะครับน้องอูน้องเม้นี่พร้อมแล้วนัดทินันน้องวีนัสนะพร้อมแล้วนะครับหลายคนที่อาจารย์ไม่เรียกชื่อนะขออภัยด้วยนะครับนะเยอะจริงๆนะครับน่าจะพร้อมกันหมดแล้วแหละนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งเลยนะครับนะตอบไวพิมพ์เข้ามานะครับข้อที่หนึ่งครับ เหมือนเดิมครับเช่นเคยใครติดตามอาจารย์แก๊บอยู่เป็นประจำนะครับน้องต้องรู้ว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยเราเอาข้อสอบที่เป็นเกี่ยวกับอนุกรมมาให้น้องทํานะครับอาจารย์เรียกชื่อตามพวกเราเลยนะครับว่าอนุกรมนะครับจริงๆเขาไม่เรียกอนุกรมหรอกนะครับนะเขาเรียกว่าลําดับนะครับแต่ว่าเรียกชื่อตามพวกเราแล้วกันนะครับว่าอ่าลดับนะครับนะตรงนี้อนุกรมนะฮะมาดูกันครับว่าตอบกันเท่าไหร่บ้างนะครับข้อที่1 1018จุดจุดจุดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ ช้อยมี10มี16มี23มี81ดเอาละตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้เลขมี1มี0มี1มี8ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครที่มึงเคยอาจจะมาฟังนะครับฟังครั้งแรกหรือว่าติดตาม YouTube ครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเคยเปิดมาฟังตอนนี้เพิ่งเคยเจอคนตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับน้อง อาจาร,รย์บอกเลยว่าโจ์สไตล์แบบนี้แบบที่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าโจ์อนุกรมถ้าเรียกตามคนภาคกอนะเรียกว่าโจทย์อนุกรมนะครับหลายคนจะขวนขวายทั้งชีวิตเพื่อหาสูตรลัดเพราะอะไรครับข้อสอบมันออกประจานะข้อสอบมันออกประจําหลายคนก็จะคิดว่ามันจะมีสูตรลัดเพื่อเอาไปทํากระโจทย์แบบนี้ได้เท่านั้นแบบนี้ฉันต้องมีสูตรลัดนะครับซึ่งอาจาร,รย์แก๊็บบอกเลยนะครับว่าโจทย์แบบนี้ ไม่มีสูตรลัดครับคำถามคือเราทําไงล่ะโจทย์แบบนี้น้องมีหน้าที่อย่างเดียวคือน้องจะต้องลองตัวเลขฝึกดูตัวเลขว่าเฮ้ยตัวเลขมันเป็นยังไงนะครับหลายครั้งที่พวกเราต้องทําเนี่ยเราทํำยังไงครับพวกเราทํำยังไงเราก็อันางนี้อ่าอย่างนี้ใช่ไหมอ่าหนึ่งไปศูนย์ลบหนึ่งศูนย์ไปหนึ่งบวกหนึ่งเห็นไหมหนึ่งไปแปดหนึ่งไปแปดบวกเจ็ด หลายครั้งที่พวกเราเจอโจทย์แบบนี้เราก็ทําแบบนี้แหละนะครับถามว่าผิดไหมนะครับพี่บอกเลยนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับคือโจทย์แบบนี้น้องก็ต้องลองครับลองให้มากที่สุดนะฮะไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งเราควรจะต้องลองเอ๊ที่มันใช่แบบนี้หรือเปล่าวะมันมันแบบที่เราเคยดูแบบนี้หรือเปล่ามันคือประสบการณ์ในการทําโจทย์ครับน้องอาจารย์ถึงบอกว่าน้องไม่ผิดเลยที่น้องทําแบบนี้นะครับลบหนึ่งนะฮะลบหนึ่งหนึ่งบวกเ็ดอย่างเงี้ย ทุกคนฟังนะครับใครฟังอยู่นะทุกคนดูตรงนี้นะลบหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยถ้าสมมติถ้าสมาสมติวันสอบน้องรู้ว่าตัวเลขตรงนี้มันคือมันเป็นแพทเทิร์นยังไงมันเรียงตัวเป็นแพทเทิร์นยังไงเช่นเช่นเช่นน้องอาจจะไปเจอข้อสอบบวกสองบวกสี่บวกหซึ่งจริงๆไม่ออกหรอกมาโนกันทั้งนั้นแหละนะครับ ไม่ออกหรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นบวกสองบวกสี่บวก 6, เนี่ยตัวต่อไปก็ต้องบวกอะไรแน่นอนเลยครับตัวต่อไปก็ต้องบวกแดแน่นอนออ 8, น,น,อน,นะครับนี่นคือสิ่งที่เราเคยคุ้นชินกันมาว่าถ้ามันมองออกนะถ้ามันมองออกมันก็ตอบได้นะครับแต่วันสอบจริงเป็นไงอาจารย์เชื่อเลยใครเคยสอบจะรู้ครับวันสอบจริงเป็นไงมองไม่ออกสักทีมันไม่ง่ายเหมือนตอนติวเลยไม่ง่ายเหมือนในหนังสือที่เคยซื้อมาเลยนะครับ นั่นจึงเป็นกับดักของคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้วิธีการทําข้อสอบแบบนี้นะครับคือประสบการณ์น้องไม่ถึงนั่นเองนะครับนะทุกคนครับพอน้องเห็นแบบนี้นะหลายคนก็ทําอนุกรมอีกชั้นหนึ่งนะครับโดูลบหนึ่งไปหนึ่งบวกสองอ่าหนึ่งไปเจ็ดบวกหกเห็นไหมทุกคนครับมันมองไม่ออกครับมันมองไม่ได้ครับว่าเป็นเลขอะไร นะฮะคนส่วนใหญ่ก็เลยแบบโอ้ไม่เอาแล้วเห็นไหมครับทุกคนครับอาจารย์แก๊บขอยัดเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคุณครูครับทุกคนเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ครับถ้าใครติดตามอาจารย์แก๊็บมาทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับมาตั้งแต่ EP ไหน EP ไหนเนี่ยนะครับทุกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์จะเอาโจทย์เนี้ยมาให้ดูนะครับหลายๆแบบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่มันแปลกกว่าเพื่อนนะครับทุกคนดูตรงนี้นะฮะจุดสังเกตที่น้องต้องดูเลยนะครับคือตัวไหนครับ อาอาจารย์เปิดไปไหนวะนนี้อันนี้นี่เมื่อกี้มันไปโดนอะไรไม่รู้อ่าอาจารย์พูดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้นี้ทุกคนนะครับจุดสังเกตมันอยู่ตรงไหนครับจุดสังเกตมันอยู่ที่เลขแปดตรงนี้ครับเมื่อกี้เราทําแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมฮะจุดสังเกตอาจารย์ยู่อยู่ที่เลขแปดครับเมื่อกี้หนึ่งไปแปดบวกเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้แล้วคุณครูครับไม่ได้มันมองไม่ออกครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะไม่มองแบบกระโดดข้ามกระโดดข้ามไม่เอาแล้วนะครับ เราก็ไปดูเลยครับเ,เลขแปดเนี่ยมันคือสองยกกําลังสามเลขแปดมันคือสองกำลังสามครับลม่ครแล้วยังไงต่อแล้วไงอะ่ะทุกคนดูตัวนี้เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งมันคือหนึ่งยกกำลังสองครับมีใครจะพิมพ์คำตอบไหมครับทุกคนครับมีใครจะพิมพ์คำตอบไหมฮะอา่าเริ่มใบให้แล้วนะครับ อันนี้ดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับน้องดูไว้เป็นประสบการณ์อย่าบอกว่าอาจารย์แก๊ปมาสอนเลยนะ,ะอาจารย์แก๊ปเอาประสบการณ์มาเล่าบอกให้น้องฟังดีกว่ามาบอกต่อดีกว่าว่าข้อสอบเนี่ยมันเคยออกแบบนี้นะครับอ่าบางคนบอกทําไมมันไม่ใช่ยีิบเจ็ดครับคือบางคนไปสอบอะคาตอบอย่ามายุ่งกับคําตอบในโจทย์เห็นไหมคำตอบอย่ามายุ่งกับคําตอบในโจทย์ออยาายกูว่างนันเถออนะครับบางคนไปสอบมานะครับหนูได้คําตอบแบบนี้ทําไมช้อยมันไม่มีครับนะ นี่มันโจทย์อนุกรมครับนะฮะมันโจ์อนุกรมถ้าเป็นคนทั่วไปเขาเรียกว่าอ่าคนเอกคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าลำดับเนาะเออลำดับเนี่ยนะครับนะมันก็มีวิธีของคนออกข้อสอบครับมันอยู่ที่คนออกข้อสอบนะฮะมันไม่อยู่ที่เราเราไม่ใช่คนออกข้อสอบนะฮะเออบางคนได้แล้วนี่ได้แล้วนะทุกคนครับศูนย์ครับศูนย์ครับใบเริ่มมาไแล้วไหมเริ่มได้แล้วนะอ,อ่าศูนย์คือศูนย์กำลังหนึ่งครับ อจจาจารย์แล้วตัวแรกมันคืออะไรเนี่ยตัวแรกมันคือลบหนึ่งกำลังศูนย์อย่างนี้ก็เรียกว่าแพทเทิร์นของตัวเลขนะครับแพทเทิร์นของตัวเลขฮะเห็นไหมครับแพทเทิร์นยังไงเอ่ยทุกคนลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองใครพิมพ์คําตอบมาขอให้สอบติดเลยนะครับนะใครพิมพ์คําตอบมานะครับมันจะได้จําแม่นๆคุณครูไม่ใช่เลยหรอกมันจะได้จําแม่นๆว่าเออครั้งหนึ่งเราเคย เราเคยเจอโจทย์แบบนี้นะมันจะได้ฉุดคิดได้ในวันสอบนะครับไม่ใช่วันสอบมีวิธีเดียวบางคนนะวันสอบมีวิธีเดียววิธีไหนครับวันสอบบางคนะวิธีเดียวลบหนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดไปไปไปเรื่อยไปเรื่อยทำาปนุกรมหลายชั้นไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับบางคนสอบมาทั้งชีวิตก็มีอยู่วิธีเดียวนะครับนะมันต้องมีเครื่องมือหลายๆอันครับการสอบอะฮะมีเครื่องมือหลายอันนะครับ เออไม่งั้นคนก็สอบได้กันหมดแล้วสิครับนะเออกลับมาของเรากันนี่ฮะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปจะต้องเป็นอะไรครับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองต่อไปต้องเป็นสามแล้วเลขชี้กำลังฮะศูนย์หนึ่งสองสามตัวต่อไปต้องเป็นสี่ครับอย่างที่ทุกคนตอบถูกต้องแล้วครับเยี่ยมมากๆครับ เยี่ยมมากๆนะครับอันนี้แค่แนะนําให้นะครับน้องตอบผิดไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องอายใครอายเพื่อนนิดหน่อยครับอาจารย์บอกประจํานะอายเพื่อนนิดหน่อยดีกว่าตอนสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือสามยกกําลังสี่สามยกกําลังสี่คือสามคูณกันสี่ตัวครับครูครับสามคูณกันสี่ตัวอย่างนี้สามคูณกันสี่ตัวคําตอบก็คือ แปดสิบเอ็ดครับทุกคนครับตอบแปดสิบเอ็ดฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับนะใครตอบเข้ามาขอให้ปัง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 ,ปงเลยนะครับนะอโอเคโอเคคําตอบข้อนี้คือแปดสิบเอ็ดนะครับนะอ่าเอาไว้เป็นประสบการณ์ครับนะเอาไว้เป็นประสบการณ์เราวันนี้บางคนอาจมานั่งฟังแล้วอาจจะยังไม่รู้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับใครไปรู้สิทธิ์อาจารย์แก๊ปอาจารย์แกปบ,บอกประจําว่าคณิตศาสตร์ถ้าน้องไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ ถ้าน้องรู้อะไม่ต้องมานั่งฟังแล้วจริงไหมถ้าน้องรู้ไม่ต้องมานั่งฟังอาจารย์เก็บติวันนี้จริงไหมครับเพราะฉนั้นคนที่มาในนี้คือคนที่อาจจะยังต้องฝึกฝนอาจจะยังรับราชการไม่ได้อยากรับราชการเส้นทางข้าราชการยังเปิดรับน้องเสมอนะแต่เพียงให้หลายคนทําให้ทางมันแคบลงแคบลงนะฮะโดยการที่ไม่ฝึกฝนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวหาว่าอาจารย์เก็บมาบ่นนะครับนะะทุกคนครับไปต่อครับข้อที่หนึ่งไปแล้วตอบช้อยข้อที่สี่ครับ ไปต่อครับข้อที่2ครับข้อที่สไปต่อเลยนะอ่าข้อที่สครับทุกคนครับข้อ2ต่อเลยข้อ2อันนี้ไม่น่ายากมากนะครับข้อ2ครับ4 13 5 22 6ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ชอยก็จะมีสามสามสี่สี่หกหเจ็ดเจ็ดนะเริ่มครับเริ่มเลยเริ่มเลย สี่สิบสามห้ายี่บสองหกตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับหลายคนทําโจทย์แบบนี้นะครับนะเออคำตอบกูอย่ามายุ่งกับโจทย์นะครับนะกูตอบได้เท่าไหร่ต้องตอบตามกูเฉยๆไม่ได้ครับนะคนออกข้อสอบเขาออกช้อยมาแล้วครับมันไม่มีช้อยก็ต้องเปลี่ยนวิธีนะครับนะเออต่อไปครับมาดูเลยนะครับอ่าข้อสองมีส้มสามหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูไม่รู้น้องพิมพ์คําตอบได้ผิดถูกไม่เป็นไร นะครับต่วกับอาจารย์รแก๊บนี่ผิดถูกไม่เป็นไรอาจารย์แก๊บยังเคยผิดเลยนะครับนะคนเรามันเคยผิดกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตอบมาได้เลยครับไม่มีปัญหานะอ่าน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนี่น่าจะตอบเนาะน่าจะตอบกันได้แล้วเพราะว่าน้องมีชีทนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับน้องมีชีทนะครับน้องน่าจะได้ทํามาก่อนแล้วแหละนะครับนะเออมีคนตอบเลยนี่วาโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวจันขอยัดเฉลยเลยนะครับมีสี่มีสิบสามมีห้ามียี่บสองครับมีหกครับตัวถัดไปตอบเท่าไหร่ครับ บางคนไปสอบเนี่ยทําได้คําตอบครับแต่ไม่มีในช้อยครับก็ดันทุลังอยู่นั่นแหละครับนะฮะ มันต้องดัดไปทางเราให้ได้เลยนะครับนะอาจารย์แนะนําอย่างเดียวคนที่คิดแล้วได้คําตอบแล้วไม่ยอมเปลี่ยนวิธีนะครับแนะนําว่าไปเรียนต่อแล้วเป็นอาจายรย์มหาวิาลยไปออกข้อสอบซะนะครับนะพัฒนาตัวเองไปออกข้อสอบซะนะครับนะเออให้มันมีคําตอบไปของกูให้ได้นะครับนะเออมันต้องไปของกูเท่านั้นอะไรประมาณนั้นะครับนะคำตอบต้องไปของฉันนะเออบางคนได้แล้วบางคนได้แล้วนะครับมาดูครับถ้าคนทั่วไปพอทําโจทย์เนี่ยนะครับก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่า สี่ไปสิบสามเพิ่มขึ้นเก้าอย่างนี้ใช่ไหมห้าสิบสามไปห้าลดลงใช่ไหมครับลดลงแปดนะมาคุณบอกแบบนี้ใช่ไหมทําไปเรื่อยๆเนาะห้าไปยี่บสองเพิ่มขึ้นเจ็ดเห็นไหมฮะต่อไปยี่บสองไปเหลือหกครับลดลงเท่าไหร่ลดลงสิบหกเห็นไหมลดลงสิบหกอย่างนี้เรียกว่าไม่มีแพทเทิร์นนะครับไม่มีแพทเทิร์นของตัวเลขนะครับพอเก้าแล้วมาลบแปด 8, แล้วมาเจ็ด เรียกมานลบสิบหกอย่างงี้ไม่มีแพทเทิร์นนะครับนะแต่พอเราเห็นปั๊บเนี่ยวิธีนี้ไม่เอาเราก็เปลี่ยนวิธีครับไม่ใช่ดันทุลังไปต่อนะฮะเราก็ต้องมานั่งมองแนละ้วเลขมันมีตัวเลขน้อยตัวเลขมากตัวเลขน้อยตัวเลขมากเห็นไหมฮะเลขมันมีแบบนี้เดี๋ยวพี่ขอยัดปิดเสียงหน่อยนะครับนะเ,เดี๋ยวมีน้องทักแชทมานะครับนะเสียงมันจะดังนะครับ ปิดเสียงหน่อยเดี๋ยวรบกวนกันติวของพวกเรานะครับมันมีเลขน้อยแล้วก็ไปเลขมากแล้วกลับมาห้าแล้วมายีิบสองแล้วมาหกเห็นไหมครับแสดงม่าต้องมีอะไรสิครับอันนี้นะฮะแล้วผอเญเนี่ยตอนเราท่องเลขเนี่ยนะครับเราก็ดูเอ๊ตัวนี้เนี่ยสี่เนี่ยนะครับสี่คูณสามได้สิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามใช่ปะ่ะไม่รู้หรอกว่าถูกหรือเปล่านะครับ ย้งน้องอย่ามโนเอานะอย่ามโนนะครับว่าอาจารย์แก๊ปเห็นโจทย์แล้วมันได้เลยเนี่ยน้องที่ทําอยู่ตอนเนี้ที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยใครเคยสอบแล้วนะครับน้องต้องรู้แน่นอนว่าวันสอบมันไม่มีใครเห็นโจทย์แล้วมันทําได้เลยหรอกครับนะฮะเห็นโจทย์แ้วปิ้งเห็นโจทย์แล้วปิ้งเลยเนี่ยนะครับสําหรับเรื่องนี้นะสําหรับเรื่องไอ้พวกเนี้ยพวกที่เป็นอนุกรมเนี่ยนะครับนะน้องเห็นโจทย์แล้วมันไม่มีทางว่าปิ้งได้เลยหรอกครับนะมันต้องใช้วิธีการลองพี่ถึงบอกว่า พี่หนึ่งให้คําสําคัญนะคานี้มากครับลองลองให้เยอะนะครับเพราะนั้นน้องนั่งอยู่ทางบ้านตอนเนี้เนี่ยทาอยู่ทางบ้านตอนเนี้น้องควรจะต้องหยิบกระดาษขึ้นมามีกระดาษซักแผ่นเนาะคุณครูเนาะมีกระดาษสักแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ลองนั่งทดดูสิเอ้ยไม่ได้ลบไม่ได้ทําเงี้ยนะครับพอจันแร์กระเฉลยปุ๊บจะได้เออเรามีวิธีการที่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับนะอ่าเพราะนั้นอันนี้คูณสามบวกหนึ่งนะครับลองดูอีกตัวหนึ่งห้าไปยี่สิบสอง ห้าไปยี่สิบสองเอ้ห้าอะไรห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบเห็นไหมห้าสี่ยี่สิบครับบวกสองฮห้าสี่ยี่สิบบวกสองยี่สิบเห็นไหมครับเนี่ยพอมันเริ่มเห็นแพทเทิร์นนะครับคูณสามคูณสี่เพราะนั้นตัวต่อไปต้องเดาแล้วเออตัวนี้มันมีทั้งคูณสามคูณสี่มีทั้งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสอง เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องคูณครับคูณอะไรเอ่ยคุณครูทุกคนคูณกับห้าใช่ไหมอ่าของหนูใช้วิธีการบวกสะสมค็ับใช่ไหมคือถ้าถ้าวิธีการเนี่ยมันถูกต้องไม่ว่าน้องจะไปวิธีทางไหนก็ตามนะครับมันต้องไปหาคําตอบเดียวกันนะครับคําตอบเดียวกันแลวต้องมีในช้อยด้วยนะต้องมีในช้อยบานะงนคนมุ่งไปหาคําตอบเดียวกันแต่ไม่มีในช้อยค่ะจันค่ะ <c oughs> นี่น้องสตางค์เยี่ยมมากครับน้องเออต่อไปคูณห้า บวกสามหกบวกสเป็นสามสาำตอบข้อนี้เป็น33ครับตอบช้อยข้อที่หนึ่งฮะผลฟับเลยโอเคอาจารย์เชื่อว่าคุณครูหลายคนทำอยู่ตอนนี้นะะครับน่าจะทำโจทย์พวกนี้ได้พอสมควรนะครับอาจารย์แก๊ปเตรียมมาให้2ข้อสำหรับวันนี้นะครับอนุกรมนะเตรียมมาให้2ข้อเดี๋ยวเราจะไปโจทย์คณิตศาสตร์กันนะครับคณิตศาสตร์จริงๆก,กัน ใครยังไม่เต็มอิ่มตรงนี้ยังไม่ต้องซื้อคอร์สอะไรเพิ่มเติมฟังฟังไม่ผิดนะครับนะไม่ได้มาขายคอร์สนะครับน้องไทยยังไม่อิ่มแบบดูแล้วมันยังไม่สะใจอาจารย์สองข้อนี้ยังไม่สะใจน้องไปเปิดใน youtube เพิ่มเติมนะครับไปเปิดใน youtube เพิ่มเติมไปดูใน youtube อาจารย์แก๊ปมีใน youtube ดูให้หมดก่อนนะครับดูให้หมดก่อนโอเคนะโอเคนะอา่สสะอา,าสวัสดีครับอาจารย์แก๊ปสวัสดีครับสวัสดีครับผมอา่า วัสดีคุณครูทุกคนเลยนะครับสองข้อผ่านไปนะครับอ่าสองข้อผ่านไปต่อไปทุกคนครับต่อไปต่อไปข้อที่สามวันนี้อาจารย์แ๊ปเอาโอเน็ตปหกมาให้นะครับบางคนบอกโอเน็ตปหกเองเหรอทุกคนครับวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ก็ไปเปิดดูเอกคณิตศาสตร์ซะนะครับนะฮะเอกคณิตศาสตร์เขาเก่งอยู่แล้วนะครับ อาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับใครมันเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับนะวันนี้เป็นภาคกอนะครับทุกคนครับภาคกอคณิตศาสตร์อาจารย์ก็เลยเอาออนไปีล่าสุดมาให้น้องลองทํากันมาฝึกทํากันนะครับนะเผื่อน้องจะได้มีความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยครับไม่มากก็น้อยข้อที่สามร้านของกันและร้านของคิมขายเก้าอี้แบบเดียวกันในราคาตัวละห้าร้อยบาทร้านของกันขายได้เงินหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และร้านของคิมขายได้เงิน55,000บาทนะครับร้านของกันขายเก้าอี้ได้มากกว่าร้านของคิมกี่ตัวโจทย์บอกมาเลยครับว่ามันมีสองร้านแต่ละร้านเนี่ยขายราคาเท่ากันขายราคาเท่ากันนะครับนะนี่ครับตัวนี้ราคาตัวละห้0รบาทนะครับร้านของกันขายได้เงินแสนสองร้านของคิมขายได้เงินห้าห0ื่ันบาท ทุกคนครับเรารู้นี่ว่าเราขายของได้เท่าไหร่แล้วเราลายขายของตัวละเท่าไหร่ด้วยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเราก็หาทีละร้านได้เลยนะครับนะร้านของกันน้องオリ่บอกอาจารย์หนูซื้อคอร์สดูยอนหลังในเซกไว้ได้อีกไหมคะหรือต้องซื้อคอร์สใหม่คะเดี๋ยวทักไปในอินบ็อกนะครับนะทักไปอินบ็อกอันนี้เป็นการติวนะครับนะอาจารย์อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรนะครับทักอินบ็อกเลยนะครับน้องอリิฟนะครับオิฟทักอินบ็อกได้เลยนะครับ น้องกันน้องกันน้องกันมาดูน้องกันต่อนะครับน้องกันขายได้แสนสองหมื่นบาทครับแสนสองหมื่นบาทเราขายตัวละห้าร้อยบาทน้องอยากรู้ว่าขายได้กี่ตัวน้องก็เอาราคาตัวละห้าร้อยเนี่ยไปหารหารได้เท่าไหร่นั่นคือเท่านั้นแหละครับกันขายได้เท่านั้นนะครับเอาคำนวณพร้อมกันเนาะห้าร้อยศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหมครับเริ่มห้าหนึ่งห้าตัดเลยนะครับห้าสองสิบ นะห้าสี่ยี่สิบศูนย์หนึ่งตัวเห็นไหมครับนะตัดทันนะเพราะนั้นถ้าเราตัดเลขไม่ผิดนะครับเราจะได้เป็นสองร้อยสี่สิบครับตรงนี้สองร้อยสี่สิบเอาละบางคนได้แล้วนะบางคนได้คำตอบแล้วนะเอาละเดี๋ยวจะด,ดูคำตอบหลายๆคนตอบอะไรกันบ้งนางเนาะฮะไม่น่าจะมีเสียงแตกเท่าไหร่นะอันนี้นะครับไม่น่ายากนะครับต่อไปครับต่อไปร้านของคิมนะครับร้านของคิม ร้านของคิมก็ขายตัวละห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเขาขายได้เงินห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วก็เอาห้าหมื่นห้าพันบาทตั้งนะครับอันนี้อาจารย์ลืมใส่เลขศูนย์อ่าเอาห้าหมื่นห้าพันบาทตั้งเหมือนเดิมแล้วเราก็หารด้วยห้าร้อยอ่าบางคนมีทดเลขที่บ้านอยู่นะครับดีมากดีมากครับดีมากตัดเลขครับตัดเลขศูนย์ตัด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 ศูนย์เห็นไหมฮะ ห้าขึ้นไปตัดห้าห้าตัวเลขมันลงตัวพอดีนะครับจะได้เป็นหนึ่งร้อยสิบตรงนี้ได้เป็นหนึ่งร้อยสิบเพราะนั้นเราจะได้เลขมาสองตัวสองร้อยสี่สิบกับหนึ่งร้อยสิบก็คือสินค้าที่คิมขายได้เป็นจํานวนตัวนะครับโจทย์ถามว่าอะไรครับร้านของกันเดี๋ยวไฮไลท์ให้โจทย์ถามว่าร้านของกันขายได้มากกว่าร้านของคิมกี่ตัวร้านของกัน240ตัวร้านของคิม1 1 0ตัวเพราะนั้นเราก็เอาเลขสงตัวนี้มาทําไรกันครับ เอามาลบกันอยากรู้ว่ามันมากเท่าไหร่นะฮะสองร้อยสี่สิบลบหนึ่งร้อยสิบก็ได้เป็นหนึ่งร้อยสาสิบครับไม่ยากอันนี้คําตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยสามสิบนะครับฝนฟับเลยอ่าได้ไหมได้ไหมได้นะได้นะทุกคนได้นะครับคําตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยสามสิบครับทุกคนครับได้นะได้นะ ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะอาจารย์ดึงอเน็ตจากรอบที่ผ่านมาเอามาให้ลองลองทำนะครับนะมันเป็นข้อสอบที่มันก็ออกในภาคกอเป็นประจํานี่แหละนะครับวิธีคิดก็คล้ายๆกันเรื่องการซื้อของขายของนะครับออกแนวนี้แหละครับภาคกอคณิตศาสตร์ครับมาลองทําพร้อมกันต่อไปเรื่องการคํานวณตัวเลขครับข้อสอบภาคกอนะไม่ว่าน้องจะไปสอบสนามไหนน้องก็ต้องเจอครับเรื่องการคํานวณตัวเลขนะข้อที่4ครับโจทย์ถามว่า1นึ1่งเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับ21ส่วน2 หารด้วยสี่เศษสองส่วนสามเท่ากับข้อใดพรามีหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองสองสี่ส่วนเจ็ดนะครับสามหนึ่งส่วนสี่แล้วก็สามสามส่วนสี่นะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับการคำนวณตัวเลขอขออนุญาตช้าน,นิดหนึ่งนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่ทันนะอาจารย์อธิบายทีละตัวแล้วกันนะครับน้องเห็นตัวเลขเนี่ยมันบวกกันนะครับแล้วมันก็หารกัน มันมีเรื่องการลำดับของการดาเนินการของตัวเลขมาด้วยนะครับนะ,ะมันมีลำดับของมันครับลำดับของมันคืออะไรบ้างครับที่น้องต้องรู้คือ1ครับน้องต้องทําสิ่งที่เป็นวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บให้ทําวงเล็บก่อนนะครับถ้ามีเลขยกกําลังทําตามลงมาวงเล็บเลขยกกาลังคูณหารแล้วก็บวกลบเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ไม่มีวงเล็บใช่ไหมครับน้องต้องทําที่มันเป็นคูณกับหารก่อน เห็นไหมไม่มีวงเล็บนะต้องทาคูณกับหารก่อนอันนี้อาจารย์เคยพูดไว้แล้วนะครับนะในคลิปตั้งหลายคลิปนะเป็นเรื่องของลําดับของการดําเนินการหลายคนนี่หนักเลยครับพอเจอเลขบอกทําไมเขาไม่เขียนวงเล็บให้เรียบร้อยครับน้องครับมันไม่มีอะไรเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยมันมีลําดับของการดําเนินการของมันอยู่แล้วบางคนไปด่าคนออกโจทย์อีกเขียนวงเล็บให้มันเรียบร้อยสินะหนักเลยนะชีวิตนี้นะครับนะบางคนที่ชีวิตนี้หนักเลยครับ เขียนวงเล็บก็ไม่เรียบร้อยไม่ยอมเติมให้วงเล็บไปเรียบร้อยไม่ใช่มันมีโจทย์ของมันอยู่แล้วนะครับนะขั้นตอนของมันคืออะไรครับทําในวงเล็บนะฮะต่อมาทําเลขยกกําลังนะฮะเลขย่อมลังต่อมาทําคูณกับหารนะครับต่อมาทํบา,ทบ,า,นนบ,าทบวกกับลบนะเออเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆของมันอยู่นะครับทุกอย่างทําจากซ้ายไปขวาทั้งหมดโอเคไหมครับทุกอย่างทําจากซ้ายไปขวาทั้งหมดนะโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าไม่ซับซ้อนมากนะครับพอเรามองจากซ้ายไปขวาเนี่ยทุกอย่างนะต้องมองจากซ้ายไปขวาพอเรามองจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเครื่องหมายอะไรที่โผล่ขึ้นมาครับตัวหารครับโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทําเราต้องทําที่หารก่อนมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับยี่สิบเอ็ดส่วนสองหารด้วย 4, สี่เศษสองส่วนสามมันก็เลยต้องทําหารก่อน นะครับบางอคนพอเห็นปุ๊บใส่วงเล็บทําไมอะ่ะเขาไม่มีวงเล็บไม่ใช่เพราะเราวิเคราะห์แล้วว่ามันต้องทําหารก่อนมันก็เลยต้องใส่วงเล็บตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทําหารก่อนนะครับต่อมาเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับมันมีเศษส่วนที่น้องเห็นคือยี่สิเอ็ดส่วนสองนั่นคือเศษส่วนธรรมดานะครับเขาเรียกว่าเศษเกินก็ได้นะฮะแต่มันมีตัวที่บางคนอาจจะไม่รู้จักครับจํานวนคละตรงนี้เนี่ย จำนวนคละเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คือมันเขียนติดกันเช่นสี่เศษสองส่วนสามเนี่ยมันเขียนติดกันมันเขียนติดกันมาไม่ได้หมายความว่ามันคูณกันอยู่นะครับนะไม่ได้หมายความว่ามันคูณกันอยู่มันหมายความว่ามันบวกกันอยู่สี่บวกเศษสองส่วนสามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทําในเรื่องของจํานวนคละเนี่ยนะครับอันนี้แนะนําส่วนตัวนะครับน้องทําให้มันเป็นเศษส่วนซะให้เรียบร้อย นะเปลี่ยนจากจำนวนคลาเนี่ยให้เป็นเศษส่วนให้เรียบร้อยซะนะครับอ่ะอย่างอันนี้อ่ะทุกคนพร้อมกันหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็เปลี่ยนครับเป็นอะไรครับถ้าใครไม่ทันเปลี่ยนแบบนี้ได้นะครับน้องเปลี่ยนอย่างนี้ได้นี่อย่างนี้อ่าหนึ่งบวกเศษหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็บวกอย่างนี้ยี่สิบเอ็ดส่วนสองแล้วก็หารด้วยตัวนี้สี่บวกกับเศษสองส่วนสามแบบนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ขอยัดสอนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเรายอมเสียเวลานิดนึงแล้วกันนะครับนะตรงนี้การคิดจํานวนเต็มเศษส่วนบวกลบกันเนี่ยนะครับน้องสามารถคิดได้ง่ายๆครับโดยไม่ต้องทําส่วนให้เท่ากันใช้วิธีการคูณไข้เช่นน้องไปเจอหนึ่งบวกเศษหนึ่งส่วนสอย่างเงี้ยน้องคูณไขว้ขึ้นบนตรงนี้ครับนี่คูณไข้ขึ้นไปนะคูณไข้ขึ้นไปสองหนึ่งสองเห็นไหมคูณไข่สองหนึ่งสองบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งตัวนี้ สองหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามตัวส่วนคงเดิมอ่านปหคูณไข่บวกเพราะเครื่องหมายเป็นบวกฮะอันปหคูณไข่บวกเอาใหม่ใครไม่ทันดูต่ออ่สองลบหนึ่งส่วนสองสมมติคูณไข่อันนี้เครื่องหมายตรงกลางเป็นอะไรเป็นลบอ่ะคูณไข่พร้อมกันนะพร้อมกันสองสองสี่ลบหนึ่งเป็นสามส่วนคงเดิมสามส่วนสอง ได้ปะได้ปะได้ปะไดไหมฮะคูณไขว้ดูเครื่องหมายคูณไขว้ดูเครื่องหมายแล้วก็จับบวกตัวนั้นส่วนคงเดิมนะครับเอาใหม่เอาใหม่สามบวกเจ็ดส่วนสามอ่ะสมมติคูณไขว้พร้อมกนันสามสามเก้าคูณไขว้่างนี้คูณไขว้สามสามเก้าบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกส่วนคงเดิมคือสามมันจะคิดเลขไวขึ้นนะครับมันจะไวขึ้น อาจยะต้องบอกก่อนนะใครที่แบบแม่นคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนาะอาจจะเบื่อนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะต้องปูพื้นฐานเยอะนิดนึงนะครับใครเก่งอยู่แล้วเนาะน้องก็กดแชร์แล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับนะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดเลขไวอยู่แล้วนะครับอันนี้พาคก่อคณิตศาเนาะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะอ่าถ้าไวไปอะไรบอกได้นะครับน้องอต่อไปคิดเลขครับในวงเล็บอวงเล็บนี่คูณไข่สองหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามส่วนคงเดิมเป็นสองเห็นไหม บวกกับยี่สิบเอ็ดส่วนสองหารด้วยในวงเล็บที่พี่ไฮไลไท์สีเขียวอ่ะพร้อมกันคุณครูพร้อมกันคุณไฟสี่สามสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ก็ได้เป็นสิบสี่ส่วนสามแบบนี้แต่ไมคุณไข่สี่สามสิบสองบวกสองอ่านะนะนะได้นะครับต่อมาครับตรงนี้เดี๋ยวจันเถิบตรงนี้ขึ้นบนนิดนึงพื้นที่จะไม่พออ่า ต่อมาครับในวงเล็บตรงนี้พี่เชื่ออย่างยิ่งเลยว่าน้องหลายคนเนี่ยน่าจะทําได้อยู่แล้วเปลี่ยนหารเป็นเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับเราจะได้เป็น3ส่วน2บวกกับ21สอ่วน2อันนี้เราทํามาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้อ่าน่าจะได้อันนี้พวกเราน่าจะได้ไม่ยากแล้วถ้าผ่านจํานวนคระไปได้ก็ง่ายแล้วย้ําให้ดีนะจํานวนคระนี่เขียนติดกันคือบวกกันอยู่นะครับ บวกกันเดี๋ยวน้องจะไปประยุกต์ใช้กับโจทย์อื่นได้เยอะนะครับได้เยอะมากนะต่อไปตัดเลขครับตัดเลขเอาไม่เจ็ดตัดเลยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสองสิบสี่เราก็จะได้สามส่วนสองคูณกับสามส่วนสองแสดงว่าตรงนี้จะได้เป็นสามส่วนสองบวกกับบวกกับอะไรครับเ,เดี๋ยวอาจารย์ตัวใหญ่กว่าน,นี้หน่อยสามส่วนสองบวกกับสามส่วนสองคูณสามส่วนสองก็เป็นเก้าส่วนสี่เก้าส่วนสี่ คำตอบเราจะได้เป็นสามส่วนสองบวกเก้าส่วนสี่นะครับเรออิ่มบวกได้แล้วทําส่วนให้เท่ากันครับทําส่วนให้เท่ากันตรงนี้แอบคูณสองแอบคูณสองตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก้อนนี้เราจะได้เป็นอะไรครับเป็นสี่ส่วนสี่อ่ะเป็นหกสี่หกส่วนสี่แบบนี้เห็นไหมฮะทำส่วนให้เท่ากันสุดท้ายพวกเราจะได้เป็นหกส่วนสี่บวกเก้าส่วนสี่ ตัวส่วนเหมือนกันแล้วจับข้างบนบวกกันสิบหกบวกเก้าได้สิบห้าส่วนสี่สิบห้าส่วนสี่อาจารย์ช้อยไม่มีสิบห้าส่วนสี่ทุกคนต้องเปลี่ยนสิบห้าส่วนสี่เป็นจำนวนค้านะครับหลายคนก็ถามว่าอ้าอาจารย์หนูเปลี่ยนจากจำนวนค้าเป็นเศษส่วนธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนเป็นแล้วและจากเศษส่วนเป็นจำนวนค้าเนี่ยเปลี่ยนยังไงทุกคนครับจากเศษส่วนเป็นจำนวนค้าเนี่ยเปลี่ยนง่ายๆน้องท่องแม่สุดคูณครับท่องแม่สุดคูณ ท่องให้มันไม่เกินสิบห้าโบกท่องมันท่องยังไงสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกเกินสี่สี่สิบหกเกินเพราะนั่นจะได้เป็นแค่สี่สามสิบสองพอเป็นสี่สามสิบสองเนี่ยน้องเอาสิบสองไว้ในใจสี่สามสิบสองเนี่ยมันจะถึงสิบห้าแล้วอีกเท่าไหร่ถึงสิบห้าอีกสามถึงสิบห้านะครับแล้วก็ส่วนคงเดิมคือสี่ใครไม่ทันเอาใหม่ น้องติวกับพี่แล้วน้องต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับการทําโจทย์นะเช่น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 สิบสองส่วนเจ็ดอ่ะสิบสองส่วนเจ็ดสิบสองส่วนเจ็ดทำเป็นจํานวนคลระสิเริ่มเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เอาเกินเพราะฉะนั้นเราได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดอีกเท่าไหร่ครับจนถึงสิบสองเนี่ยอีกเท่าไหร่อีกห้าก็เป็นห้าส่วนเจ็ด นี่คือการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเศษเกินที่เขาเรียกว่าเศษเกินเนี่ยเรียกว่าเศษเกินเศษเกินเป็นจํานวนครั้งเนี่ยต้องทำแบบนี้ครับท่องสุดคูณให้มันไม่เกินนะครับแล้วก็ดูว่าไม่ได้กี่ครั้งใส่เข้าไปนะฮะสุดท้ายเอาใหม่เอาใหม่อ่ายี่สิบสามส่วนห้าพร้อมกันยี่สิบสามส่วนห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองห้าสห้าห้าสี่ยี่สห้าห้ายี้าเกินห้าห้ายี้าเกิน แสดงว่าต้องเป็นแค่ห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่ิบเอายี่สิบไว้ในใจแล้วก็นั่งนึกเอออีกเท่าไหร่จะถึงยีามอีกสามก็เป็นสามส่วนห้านี่คือวิธีการเปลี่ยนอ่าเน่เมีน้องช่วยกันหาช่วยกันตอบด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปน้องไปเจอจํานวนคละเไมใันโทษเศษเกิน นี่เรียกว่าเศษเกินนะครับนะเศษเกินก็คืออยู่ตรงข้ามกับเศษส่วนแท้นั่นแหละนะครับเศษเกินนะครับมันเกินไปจากเศษนะครับนะเศษเกินทุกคนดู4 32นะก็เป็นไรฮะ4 32เศษ3ส่วน4คํคำตอบคือ3มเศษ3ส่วน4ตอบช้อยข้อที่4ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่4ครับนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมไปต่อนะไปต่อนะอย่างไวนะครับ อ่ามันต้องเริ่มจากสิ่งที่แบบนี้แหละครับนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้นะครับอาจารย์แก๊ปก็ช้านิดนึงเพื่อให้น้องได้เข้าใจมากขึ้นนะครับต่อไปข้อที่ห้าครับข้อหต่อไปต่อไปข้อ5้าบอกแล้วนะวันนี้อาจารย์เอาข้อสอบโอนิตนะครับมาให้น้องทําข้อสอบโอนิตป .6 นะครับหลายคนจะคิดว่าข้อสอบโอนิตป .6 เองเหรอใช่ครับน้องแล้วมันออกข้อสอบประจําคือการซื้อของขายของเนี่ยการคิดเลขเนี่ยออกข้อสอบในภาคกประจํา นะครับน้องอต่อไปอข้อที่5ครับร้านค้าแห่งหนึ่งติดใบราคาไว้เครื่องละหนึ่งบาทถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าลูกค้านะครับน้องลูกค้าตรงนี้ลูกค้านะอาจารย์ตกคําว่าค้าไปนะครับถ้าลูกค้าซื้อโทรทัศน์หนึ่งเครื่องพร้อมเครื่องสื้อผ้าอีกหนึ่งเครื่องทางร้านจะลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวมหนึ่งหมื่นหกพันบาท ร้านค้าแห่งนี้ติดป้ายเครื่องสื้ผ้าราคากี่บาทอ่ามีคนเริ่มตอบมีคนเริ่มตอบนะครับตอบได้ไม่มีผิดไม่มีถูกครับพิมพ์คําตอบเข้ามาเถอะนะฮะแต่มันมีผิดมีถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกสําหรับอาจารย์แก๊บนะครับน้องลองทําลองฝึกทํานะฮะข้อนี้ครับเขาบอกเขาติดป้ายราคาโทรทัศน์ไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาททุกคนขีดเส้นใต้ต,ตรงนี้ไว้ ใครมีโจทย์ขี่เส้นใต้ไว้หมายความว่าอะไรครับน้องน้องรู้แล้วว่าทรทัพย์เท่าไหร่เรารู้แล้วครับทรทัพย์เท่าไหร่เรารู้นะฮะสำคัญคือโจทย์พูดว่าเขาไม่ได้ซื้อทรทัพย์อย่างเดียวครับเขาซื้อทรทัพย์และเครื่องซักผ้านี่ฮะเขาซื้อทรทัพย์นะครับซื้อทีวีพร้อมเครื่องซักผ้านะครับนี่ซื้อทีวีทีวีพร้อมเครื่องซักผ้า เครื่องส้ผ้าใช้วีวก็ได้อะนะครับเครื่องสักผ้าซื้อพร้อมกันครับซื้อเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าทางร้านลดให้20%อร์ซคิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวมหนึ่งหมบาทหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าร้านค้าเนี่ยพอน้องซื้อสองอย่างรวมกันเนี่ยเขาลดให้20%นครับน้องหยิบเงินไปจ่ายเขาจ่ายเขาหนึ่งหมบาทคำถามครับ คำถามครับพวกเข้าใจมากขึ้นนะน้องจะตอบในใจหรือตอบอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นติวสดเนี่ยอาจารย์แคปถามทุกคนนะฮะเออต้องตอบคําถามต้องหัดตอบนะครับคําถามนะครับน้องฟักเงินจ่ายไปหมื่นหกเนี่ยแสดงว่าเงินที่น้องจ่ายไปเนี่ยมันถูกลดไปกี่เปอร์เซ็นต์มันถูกลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรครับเงินที่น้องจ่ายไปเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ บางคนบอกเงินที่หนูจ่ายก็คิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เงินที่น้องจ่ายไปเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น้องถูกลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถูกลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าแทนที่น้องจะจ่ายเงินเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแทนที่น้องจะฟักเงินจ่ายเขาไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกอ้าวลดลดให้คุณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเงินที่น้องจ่ายไปเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ หมายความว่าที่คุณฟักเงินในกระเป๋าหมื่นหกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นมันคือราคาที่ถูกลดแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นหมายความว่าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันคือคิดเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตเห็นไหมครับนี่คือภาพที่เราต้องมองให้ขาดนะครับตอนที่น้องสอนอเนไเด็กมันอาจจะเป็นวิธีตรงๆนะครับตั้งให้หนูนเป็น x นะเครื่องสภาพผา x บาทเอา x มารวมกับหนึ่งหมืนหนึ่งพันปั๊บแล้วลดยี่สิเปอร์เซ็นั่นคือสิ่งที่เราสอนเด็กนะครับแต่การสอบรับราชการเนี่ยเราต้องมีวิธีคิดครับวิธีมองคำนวณให้เป็นนะฮะหมายความว่าน้องจ่ายเงินไปหมื่นหกเขาคิดเป็น8ปดสิบปอร์เซ็นน้องต้องนั่งคิดแล้วแล้วถ้าเป็นรนะ้อยเปอร์เซ็นตนะเออร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่ลดอะ่ะเท่าไหร่แล้วก็หาร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกัน ถ้าใครหาอย่างไวนี่ตอบได้แล้วนะครับนะใครหาอย่างไวนี่น่าน่าจะตอบได้แล้วนะครับนะแต่จันขอยัดช้านิดหนึ่งเนาะพะอจย์มาติวนะครับนะไม่ได้มาโชว์เทพนะครับนะเออบางคนเก่งอยู่แล้วนะน้องยาวๆไปเลยนะครับน้องก็ต้องตั้งเป้าหมายตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ยเราไม่อยากรู้หรอกเราอยากรู้ไอ้ที่สีเขียวตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำยังไงการทําคือการเทียบครับน้องก็ต้องทําให้เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนโดยการเอาอะไร เอา80หารตลอดนะครับเอา80หารตลอดเพราะฉะนั้นเราก็า80หารตลอดเลยเราจะได้เป็นหนึ่งนพนะครับหารด้วย80ถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดซึ่งพวกเราไม่น่าผิดอยู่แล้วศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหมชา้าๆศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหมครับแปดกระโดดตัดสิบหกได้สองศูนย์สองตัวเป็นสองร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือสองร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออะไรครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์น้องก็เอาหนึ่งร้อยคูณถ้าคนที่เขาแม่นๆเนี่ยเราคิดในใจได้เลยนะครับคนที่ฝึกคิดเรื่องเปอร์เซ็นต์พวกนี้บ่อยๆนะไม่ต้องมานั่งเทียบ x อโอ้เสียเวลาให้อไรนะให้เครื่องซักผ้า x บาทโอ้โหมานั่งแก้อยู่พักหนึ่งนะครับน้องก็เอาร้อยคูณตลอดนะครับพอน้องเอาร้อยคูณตลอดเนี่ยตรงนี้สองร้อยใช่ไหมครับน้องก็เอาหนึ่งร้อยคูณตลอดมาก,กลายเป็นอะไรครับสองร้อยสองพันสองหมื่นอ่าเป็นสองหมื่นนะครับสองหมื่นหมายความว่าอะไรครับ ถ้าร้านไม่ลดราคาให้เราต้องฟักเงินจ่ายสองหมื่นบาทตัวก็มีคำถามในใจว่าหาไปทำไมอาจารย์ทุกคนครับเราหาไปเพื่อเรารู้ราคาโทรทัศน์แล้วไงครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแสดงว่าถ้าน้องซื้อเต็ม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 นะฟังให้ดีนะน้องต้องซื้อเต็มเต็มเขียนตรงไหนดีวะเนี่ยเต็ม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  ไม่ใช่หวยนะเต็มเต็มเลยนะครับถ้าน้องซื้อเต็มเต็มน้องต้องจ่ายราคาโทรทัศน์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะฮะแต่โจทย์มันไม่ถามเราครับว่าราคาโทรทัศน์เท่าไหร่โจทย์มันถามว่าไงครับราคาเครื่องซสกผ้าที่ติดป้ายไว้เนี่ยนี่จึงเป็นที่เราต้องทาไงครับเพราะว่าอะไรเขาถามราคาที่ติดป้ายไว้คือราคาที่ยังไม่ได้ลดโอเคไหมครับเขียนตรงนี้เนาะยังไม่ได้ลด ยังไม่ได้ลดนะครับเขาถามตรงนี้ตอนที่ยังไม่ได้ลดเนี่ยเครื่องซสกผ้ากี่บาทนะฮะเราก็เลยต้องมานั่งนั่งหาร้อยเปอร์เซ็นเต็มไงครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มคือราคาที่ยังไม่ได้ลดเลยเพราะฉะนั้นราคาที่ยังไม่ได้ลดเลยสรุปนะครับคุณต้องจ่ายให้ร้านค้าสองหมื่นบาททรทัศนบาลาไปแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเราไม่อยากรู้ลบออกครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทลบแล้วเหลือเก้าพันบาทคำตอบคือเก้าพันบาทครับฝนช้อยข้อที่สี่เลยจบ ใครที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับน้องฟังตรงนี้แล้วถ้าน้องเข้าใจเลยนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแต่ถ้าใครฟังแล้วยังงงๆอยู่อะไรนะครับน้องต้องดูเรื่องนี้บ่อยๆโจทย์สไตล์แบบนี้บ่อยๆซึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนครับอาจารย์สอนลง YouTube สอนลงกลุ่มลับนะครับติวคอร์สไปเยอะแยะมากมายนะครับน้องไปเปิดดูได้นะฮะน้องต้องเข้าใจว่าทำไมต้องทำบรรทัดนี้ลงมาหาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเพื่ออะไรทำไมต้องหาร้อยเปอร์เซ็นต์นะในไหนเขาก็ลดให้แล้วทำไมต้องหา เราก็ต้องคิดค่อยๆค,ค,คิดนะครับฝึกคิดตั้งแต่วันนี้พี่บอกลูกศิษย์ประจํานะฝึกคิดตั้งแต่วันนี้อ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้วันใกล้ๆสอบน้องจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่ต้องไปนั่งโพสต์เฟซบุ๊กว่าอีกเจ็ดวันสอบจะอ่านหนังสือจะหน,นังสือทันไหมบางคนชอบเป็นแบบเนี้ยนะครับบางคนถามทุกเดือนจะเปิดสอบเมื่อไหร่คะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้นะจะเปิดสอบเมื่อไหร่คะถามทุกเดือนครับถามยิ่งกว่าซีรีส์อีกนะครับ เออซีรลีออกตอนไหนถามตลอดนะครับเออจะเปิดสอบเมื่อไรคะจะเปิดสอบเมื่อไรคะพอเข้าประกาศสอบมาปั้งโพดเฟซบุ๊กเลยจ่าหนังสือทันไหมเนี่ยแน,น่นี่คือคนเราคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับน้องละ่ะอยากเป็นคนเหล่านี้หรือเปล่าอยากเป็นคนส่วนใหญ่ที่สอบตกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจงเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ซะนะครับชีวิตข้าราชการน้องอยังอีกยาวไกลการสอบครูผู้ช่วยเป็นแค่กําแพงกําแพงเดียวเท่านั้นเองผ่านไปได้ไหม ผ่านให้ได้สักทีนะครับนะมีคนรอความสําเร็จของพวกเราอยู่นะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปฮะไม่อยากบ่นเยอะครับน้องนะไม่อยากบ่นเยอะเนาะไปต่อครับคุณครูครับไปต่ออ่าบางคนบอกถ้าอยากฟังบ่นเยอะๆก็ไปดูใน youtube เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังการบ่นเยอะกว่านี้นะฮะอ่ะต่อไปครับครูครับข้อที่16ครับข้อ16กําหนดรูปสี่เหลี่ยม Q R S T โดยมีมุม Q เท่ากับมุม S และมุม R เท่ากับมุม T นะฮะโจทย์ถามว่า,าเส้น QR และด้าน ST ยาวเท่ากันและขนานกัน RS ด้าน RS นะครับและ PQ ยาวเท่ากันและขนานกันและ QS กับ RK แบ่งซึ่งกันและกันข้อใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้ พวกคนอ่านโจทย์ก็งงครับเพราะอะไมันมี QRST อะไรมากมายเลยนะครับเอางี้ง่ายๆทุกคนครับดูง่ายๆอย่างนี้รูปสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้นะครับเรียงตัวเป็น QRST q r t นะฮะามันจะเรียงแบบนี้อยู่แล้วนะครับโดยปกติแต่ไม่รู้น่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรนะครับเขาบอกว่าด้าน QR ก็คือด้านนี้นึกภาพตามนะกับ ST ยาวเท่ากันและขนานกันทุกคนขี่เส้นใต้ครับยาวเท่ากันและขนานกันผู้ภาษาชาวบ้านให้ฟังคือยาวเท่ากันคู่หนึ่งกับขนานกันคู่หนึ่งโอเคไหมภาษาชาวบ้านนะ,ะยาวเท่ากันคู่หนึ่งขนานกันคู่หนึ่งนะครับต่อมา RS และ TQ ขอญากใช้ปากกาแดง R.S อยู่ไหน R.S ปากกาแดง R.S T.Q p, p q นี่ปากกาแดงยาวเท่ากันและขนานกันยาวเท่ากันและขนานกันคขายังไม่รู้รูปอะไรนะน้องย่ามาดูรูปอาจารย์นะยังไม่รู้รูปอะไรนะแต่ภาพที่คิดในหัวคืออะไรครับมันต้องเท่ากันหนึ่งคู่ตอนนี้สองคู่แล้วต้องเท่ากันสองคู่และต้องขนานกันสองคู่นะครับต่อไปครับและ Q.S กับ Q.R แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน ทุกคน Q S Q R ขอโทษ Q S R T คืออะไรครับเราค่อยๆใจเย็นๆนะทุกคนครับ Q S R T คืออะไรนราดูครับ Q S Q S มันอยู่ตรงข้ามกัน R T มันอยู่ตรงข้ามกันนั่นคือเส้นทะทะแยงมุมนะครับทะแยงมุมเขาพูดกลังพูดถึงเส้นทะแยงมุมขออนุญาตไฮไลท์สีเขียวขอ้ทษสีเหลือง เขากําลังบอกว่าเส้นทะแยงมุมทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเขากําลังบอกว่าเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเรามาสรุปรวมอีกครั้งครับเขาให้มาสามข้อสองข้อแรกบอกว่าต้องมีด้านที่เท่ากันนะฮะสองข้อแรกนะต้องมีด้านที่เท่ากันสองคู่และขนานกันนะครับและเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็ถามว่าตัวใดที่เป็นไปไม่ได้ ช้อยข้อนหนึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไปได้ไหมได้บ้าถ้าใครยังไม่รู้พักไว้ก่อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ไหมต่อมาสี่เหลี่ยมคางหมูได้ไหมทุกคนครับช้อยเนี่ยชัดที่สุดเลยนะครับข้อเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ได้แน่ๆเพราะอะไรครับเพราะสี่เหลี่ยมคางหมูเส้นทแยงมุมมันไม่ได้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะฮะ ที่สําคัญที่สุดเลยคืออะไรครับมันไม่มีด้านยาวเท่ากันสองคู่เลยนะครับสองคู่ไม่พอแล้วมันไม่ขนานกันสองคู่ด้วยนะฮะเนี่ยทะยังมุมเนี่ยนะฮะเนี่ยทุกคนดูรูปนี้เนี่ยนบบเนี่ย้างหมูแบบนี้นะครับปากกาแดงเนี่ยเส้นทะยังมุมไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะฮะแล้วมีด้านยาวเท่ากันไหมไม่เท่าด้วยฮะแต่ขนานกันยังพอให้อบายนะครับแต่เท่ากันน,ะะ <ส1> นี่คงไม่เท่าแน่นอนนะฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดคืออะไรครับ้างหมูครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับ หลายคนคิดว่าน่าจะได้เนาะน่าจะได้ไม่ไม่ไม่น่ายากอันนี้นะครับหลายคนเปียกปูนไม่ใช่เหรอคะอาจารย์คะเปียกปูนคือจัดตุรัสเอียงจาอย่างนี้เปียกปูนคือจัดตุลัสเอียงจัดตุรัสนี่ยาวเท่ากันสองคู่แน่นอนจัดตุลัสโดยเขียนให้เปียกปูนคือจัดตุลัสเอียงจัดตุรัสเนี่ยเส้นทะยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับจัดตุลัสนะความรู้เพิ่มเติมนะครับ เส้นเอียงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันพอเป็นจัตุรัสเอียงมันก็ยังคงแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอยู่ดีนะครับขนานกันสองคู่อยู่ดีใช่ไหมฮะนี่ขนานกันนะขนานกันสองคู่อยู่ดีนะครับอไอเดียเดียวกันเนาะวันะนั้คำตอบข้อนี้ตอบชอยข้อที่สามน้องวิกเกอร์บ,บอกว่าเอาอ่านโจทย์ผิดใช่ไหมต้องดูดีๆนะครับนะสู้ๆครับเขาบอกเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมข้อนี้ตอบชอยข้อที่สามเนาะคุณครูเนาะอ่าต่อไปครับต่อไป เดี๋ยวจย์แก๊ปมีเวลาว่างหลังจากสอบครูไปช่วยไปแล้วเดี๋ยวก็จะทาเฉลยพวกโอเน็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้กําลังไม่ว่างเลยนะครับกาลังยุ่งวุ่นวายมากตอนนี้นะครับไปทุกที่เลยนะครับใครเชิญไปแต่ปฏิเสธไปหลายที่เหมือนกันนะครับก็บอกผ่านไลฟ์สดนี้ไปเลยนะครับโรงเรียนไหนที่เชิญโอเน็เข้ามาขออภัยจริงๆนะขออภัยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่างจริงๆนะครับนะไว้โอกาสหน้านะครับใครที่เชิญเข้ามานะครับต่อไปข้อที่7ครับ สามพันบวกกับหนึ่งแสนหนึหนหานบาทลบบาทไหนวะเนี่ยหนึ่งแสนห,นห,นหพันบลบ8ปดห0ื่นคูณกับ20บเท่ากับข้อใดเหมือนเดิมครับเป็นเรื่องการคำนวณตัวเลขนะฮะแต่หลายคนคำนวณผิดเพราะอะไรครับมันมีลำดับของการดำเนินการมันมีออเดอร์ของมันอยู่นะครับอ่ารอติวออนนตมหกครับอาจารย์ อ่าตอนนี้ไม่ว่างจริงๆเลยนะเชิญมาเยอะมากเลยนะครับโอน็ตมหกนะครับแต่ทิศหน้านี้ติดนะฮะติดโอ้ติดหลายที่เลยนะครับติดราชพัฒน์เลยแน่นอนนะครับนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปเลยนะครับมหกนะอ่ะต่อนะครับต่อนะเรื่องลําดับของการดําเนินการมันมีออเดอร์ของการดําเนินการนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปนะครับออเดอร์คืออะไรครับวงเล็บเลขยกกำลังคูณหารบวกลบทําจากซ้ายไปขวาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องดูคืออะไรครับจากซ้ายไปขวา เราต้องดูว่าเจออะไรครับซ้ายไปขวาเจออ่านปุ๊บเจออ้าววงเล็บเราต้องทําในวงเล็บก่อนนี่อย่างแรกเลยวงเล็บก็ทําเลยครับหนึ 1, 15, ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันลบแปดหมื่นแปดพันนะครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับอันนี้ข้างในวงเล็บบางคนได้แล้วนะบางคนตอบแล้วแปดหมื่นแปดก็เพิ่มไปเท่าไหร่อ่ะเพิ่มไปหมื่นสองได้เป็นหนึ่งแสนพอดีนะครับแล้วก็เพิ่มอีกหมื่นห้าแสดงว่า หนึ 15, ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันลบแปดหมื่นแปดมันได้เป็นเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองหมื่นเจ็ดพันนะครับในวงเล็บได้สองหมื่นเจ็ดพันตรงนี้เราได้เป็นสามพันนะครับบวกกับพอน้องทําในวงเล็บเสร็จปุ๊บมันได้เป็นสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทไหนวะเนี่ยคูณครับสองหมื่นคูณยี่สิบนะครับนี่เขาเรียกว่าลำดับของการดําเนินการนะครับต่อมาพอเราทําในวงเล็บเสร็จปุ๊บดูจากซ้ายไปขวา พอเราดูจากซ้ายไปขวาเห็นไหมทุกอย่างเราจะดูจากซ้ายไปขวาทั้งหมดนะครับทําไมหน้าจอมันเบลอแล้วเออมันโฟกัดมันเบลอนะฮะทุกอย่างทําจากซ้ายไปขวาหมดพอทำจากซ้ายไปขวาปั๊บเอ้าเจอคูณเราเจอบวกก็จริงแต่ยังไม่ทํานะครับยังไม่ทําเราเจอคูณก่อนเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าลําดับของการดําเนินการนะครับนะเพราะนั้นเจอคูณก่อนต้องคูณครับโทษไม่ใช่เจอคูณก่อนเจอบวกกับคูณนะครับ เราเห็นออเดอร์ปั๊บต้องทำคูณต่อมานะคูณ27คูณ20คูณใกล้ๆก่อน27คูณ2ก่อนเป็น54าหคูณอีก10นะฮะจะเป็น5้าแสนครับตรงนี้เราจะได้5้าแสนแล้วก็บวกอีก3,000อ่าบวกอีก3,000 นะครับแล้วก็จะได้เป็น5้าแสนสี่บวกสามพันก็เป็น5้าแสนสี่หมื่นสามพันครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่หนึ่งครับผมตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับนี่เรียกว่าลำดับของการดำเนินการนะครับ order of operations นะครับไม่ยากเนาะอันนี้นะครับโอนิล่าสุดนี่ออกสองข้อเลยนะลำดับของการดําเนินการนะครับบางทีเราอาจจะลืมมาได้ครับว่ามีลำดับอะไรบ้างบางทีลืมอะฮะเพราะฉนั้นไปทบทวนนะทุกอย่างทําจากซ้ายไปขวาทาในวงเล็บ ต่อมายกกําลังต่อมาคูณหารนะครับต่อมาเป็นบวกกับลบนะครับนี่คือลําดับของการดําเนินการนะครับนะอ่ะต่อไปครับทุกคนครับต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8ไปต่อข้อ8นะครับเดี๋ยวน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับเตรียมตัวติวต่อเลยนะครับนะติวต่อเลยนะสาหรับอาทิตย์นี้นะครับย้อนอยู่ในกลุ่มลับนะฮะเตรียมเปิดชีตติวต่อเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงการติวในช่วงที่1นะครับน้องจะได้โหลดชีตได้ถูกนะสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะ อันต่อไปข้อที่8ครับเครื่องดื่ม4ชนิดที่มีปริมาตรเท่ากันมีน้ําตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิดดังนี้เครื่องดื่มแต่ละชนิดมีปริปริมาณของน้ําตาลไม่เท่ากันโจทย์ให้มาว่าเครื่องดื่มน้ําใบเตยมีน้ําตาล21่ส่วนแปดน้ำอัญชันมีสิบสาส่วนยี่น้ำมะตูมมี2องเศษ3าส่วนห้นะครับน้ำน้ำนะน้ำนะไม่ใช่น้ำนะน้ำเขียว2องเศษส1บเส่วนสีนะครับ เขาถามว่าข้อใดถูกต้องพอเรามองจากช้อยแล้วเนี่ยมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าคือการเปรียบเทียบของเศษส,ส่วนพอเราดูจากช้อยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเราเปรียบเทียบเศษส,ส่วนได้มันก็น่าจะรู้เลยว่าใครมีมากมีน้อยนะครับแต่ปัญหาคือทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์ครับสีเหลืองตรงนี้การที่น้องจะเปรียบเทียบเศษส,ส่วนได้น้องต้องรู้จักประเภทของแต่ละเศษส,ส่วนนะครับแล้วน้องต้องรู้ตัวส่วนด้วย ช่ไหมเราจะเปรียบเทียบกันได้เนี่ยว่าใครมากใครน้อยเนี่ยน้องต้องไปดูทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ติดอยู่นิดเดียวครับทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้มันยังเป็นจํานวนค่าอยู่น้องทําให้เป็นเศษส่วนซ้ายเรียบร้อยอมาอย่างไวใครดูตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าทํำยังไงนะครับนะอาจารย์คะถ้าไม่มีวงเล็บให้ทาทำการคูณก่อนใช่ไหมคะ คูณกับหารครับน้องอยู่ด้วยกันคูณกับหาร <st ange> น้องสตังอาเดี๋ยวพี่อธิบายให้บางคนบอกคูณกับหารมันทํายังไงนะคูณกับหารนะฮะคือถ้าน้องเจอคูณกับหารเนี่ยพอน้องทําจากซ้ายไปขวาสมมติน้องเจออ่าหนึง่งหารด้วยสองคู3สมามสมมตินะน้องสมมตินะนะพนอเราทําจากซ้ายไปขวาเนี่ยบางคนบอกอา้าวอาจารย์แก็บบอกให้ทาคูณกับหารพร้อมกันอันนี้พอซ้ายไปขวามัมนก็คูณกับหารเหมือนกันแล้วหนูจะทําอะไรก่อนครับทุกคนครับพอเราทําจากซ้ายไปขวาเนี่ย เราเห็นเลยว,ว่าคูณกับหารเนี่ยเขาเรียกว,ว่าศักดิ์รีมันเท่ากันนะครับเราเจออะไรก่อนต้องทําตัวนั้นก่อนนะครับอา่าเห็นไหมเจออะไรก่อนต้องทาตัวนั้นก่อนเพราะฉะนั้นท่าน,นี้ต้องทําหารก่อนนะฮะแต่ถ้าน้องไปเจอสมมติไปเจอลบก็แดดลบลบ,บน้องทาจากซ้ายไปขวาเจอลบกับคูณเจอลบกับคูณน,น้องต้องเห็นแล้วเอยลำดับศัก์รีไม่เท่ากันคูณมีศัก์รีมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องทําคูณก่อนนะครับนี่คือลำดับของการดําเนินการนะครับ ถ้าใครยังงงอยู่นะครับน้องไปดูในคลิปลำดับของการดําเนินการเชิชไปเลยลำดับของการดาเนินการเว้นวรคแกปติวเตอร์ utor, นะครับสอนไว้แล้วนะสอนไว้แล้วนะครับกลับมาข้อนีอ้สามารถไปดูได้นะน้องสตังค์นะครับนะดูย t u b e เยอะๆนะครับติดตามอาจารย์เหมือนติดตามซีรีส์นะครับสอบติดแน่นอนนะครับสอบติดแน่นอนถ้าติดตามอาจารย์เหมือนติดตามซีรีส์นะครับนะ,อะสอบติดแน่นอนครับคุณครับอ่ะต่อไปถึงไหนแล้วเนี่ยสีเขียวใช่ไหมสีเขียว มันเป็นจำนวนค้าอยู่เพราะนั้นเรามีหน้าที่เปลี่ยนครับอ่ะเปลี่ยนพร้อมกัน2องบวกเศษสส่วนหคูณไข่แล้วก็บวกถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ต้นคลิปต้องทําได้5 2าสอบวกสาเป็น13ตัวส่วนคงเดิมคืออต่อมาสองสิบดส่วนสีสคูณไฟคูณไฟสี่สิคูณสเป็น80ดสิบปบบวกสิเป็นเ1ครับ เก้าสิบเอ็ดส่วนสี่สิบนี่เดี๋ยวสุมให้เนาะเผื่อมางคนไม่เห็นน้องใครตัวหนังสือตัวเล็กนะครับน้องต่แขงโทรศัพท์ซะนะฮะแต่แขงโทรศัพท์ซะนะครับนะอเดี๋ยวหนูไปดูย้อนหลังในกลุ่มค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะรู้สึกในในกลุ่มพี่ไม่ค่อยได้พูดไว้นะน้องไปดูใน y o u t u b e นะน้องสตังนะในใน u t u b e มีครับลำดับของการดําเนินการนะฮะอะต่อมาครับมาดูที่อาจาร,รย์ไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้ เริ่มเป็นสีฟ้าแล้วนะตอนนี้เป็นเศษส่วนหมดแล้วอันนี้เราจะไม่ดูแล้วนะครับเราจะมาดูที่เป็นเศษส่วนจริงๆตรงนี้กันเราจะเปรียบเทียบกันได้ว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยเราต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันโดยหลักน้องก็ต้องหาดีครับว่าตัวส่วนเป็นเท่าไหรด่ดีอ่านี่บางคนได้แล้ะทําตัวส่วนให้เป็นสี่สิบเท่ากันครับนี่เห็นไหมเราต้องสังเกตรครับว่าเอ๊ะแปดยี่สิบ 5 40ส hey, ีเฮ้มันมีมันมีอยู่ตัวส่วนอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนและทุกตัวทําไปหามันได้หมดเลยนั่นคือ40เพราะนั้นทุกอันน้องมีหน้าที่ทําให้มันเป็น40่สิบซะนะครับอย่างยี่สิบเอ็ดส่วนแข้างบนเราก็คูณเลยครับคูณ5ทั้งบนล่างเพื่อให้ตัวส่วนเป็นสี่สิบอย่างสี่สิบสามส่วนยี่สิบแล้วก็คูณสองทั้งบนทั้งล่างซะเพื่อให้เป็นสี่สิบ ถ้าใครคิดเล่ในใจน้องคิดได้เลยนะครับนะอาจารย์แก็บจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะอาจารย์มาติวนะครับนะไม่ไม่ได้มาโชว์ติวนะครับนะเอแล้วอาจารย์ไม่มีโพยใดๆนะครับน้องสอนเนี่ยสถานการณ์ข้างหน้าโดยล้วนๆเลยนะครับนะน้องใครมีตรงใสสงสัยตรงไหนสอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับนะอ่ะต่อไปครับสิบสามส่วนห้าเราก็ต้องคูณแปดทั้งบนล่างครับคูณแปดทั้งบนทั้งล่างเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะฮะเริ่มเอามาตรงนี้นะครับ 21่คูณหนะห้าหนึ่งห้าห้าสอนะครับก็กลายเป็น105ส่วน4ี่สิบดห้าสี่สิบบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับต่อมาสี่สาส่วนยี่บคูณบน2คูณล่าง2คูณล่างนี้ได้40อยู่แล้วไม่ห่วงสี่คูณสก็กลายเป็นแปดสหปดใส่เข้าไปนะครับต่อไป13บส่วนหก็คูณ8บนล่างเริ่ม แปดสมยี่สี่ใส่สี่ทดสองแปดหนึ่งแปดทดสองเป็นสิบสิบส่วนสี่สิบข้างล่างได้แล้วเก้าสิเอ็ดส่วนสี่สิบไม่ต้องทำอะไรนะฮะนี่ครับตัวส่วนทุกตัวเท่ากันหมดแล้วเราก็รู้แล้วครับว่าใครมออีน้ำตาลมากที่สุดน้ำตาลมากที่สุดคือหนึ่ง้ยห้าข้างบนอันนี้อันดับหนึ่งใช่ไหมฮะต่อมา 2, อ, 104. อันดับสองคือหนึ่งร้อยสี่อันดับสามเก้าสิบเอด อันดับสุดท้ายน้ำตาลน้อยที่สุดก็คือ86กครับเรียงลำดับมาให้แล้วนะฮะพอร้องเรียงอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปดูครับว่าโจทย์ถามอะไรข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องช้อยข้อหนึ่งน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลน้อยที่สุดใช่ไหมโอ้ใบเตยไม่ใช่ใบเตยอันดับหนึ่งเลยเพราะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อสองน้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาลมากที่สุดน้ำมะตูมไม่ใช่น้ำมะตูมไม่ใช่มะตูมอยู่นี่อันดับที่สองไม่ใช่ น้ำใบเตยมีปริมาณน้ําตาลน้อยกว่าน้ําอัญชันใบเตยคือข้างบนน้อยกว่าไม่ใช่ใบเตยนี่สูงสุดเลยไม่ใช่เพราะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งสองสามไม่ใช่ตอบช้อยข้อที่สี่ครับข้อนี้ฝนช้อยข้อที่สี่ฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครตอบสี่เอาคะแนนไปเลยนะครับเอาไปหนึ่งคะแนนนะครับอวันนี้แปดข้อครับแปดข้อเป็นไงบ้างครับแปดข้อ น้องพิมคะแนนเข้ามาได้เลยนะครับนะแข้อวันนี้8ข้อเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวน้องที่อยู่ในกลุ่มลับดี๋ยวเราติวต่อเลยนะครับและต้องบอกพวกเราอย่างนี้นะครับนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใ,ใครใครพิมพ์คะแนนก็พิมไปเลยนะครับขอญาตแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงเปิดเทอมหน้าก็คือ17พฤษภาคมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง17พฤษภาคมทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์เราจะงดไลฟ์สดทั um ้งหมดนะครับ เพราะเราจะมีคอร์สรับรองผลนะที่ต้องติวทั้งเดือนคอร์สรับรองผลนะครับที่สอบไม่ติดคืนเงินนะครับนะติวทั้งเดือนนะครับแล้วก็ติวจนถึงเปิดเทอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากติดตามนะครับน้องสามารถดูย้อนหลังในกลุ่มได้ดูใน Youtube ได้นะครับอาจจะมีอาจารย์มาไลฟ์สดเป็นบางช่วงเวลานะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะมีงานหมดนะครับสถาบันยุทธวงชัยยเต,เตอร์ก็ ขอขอบคุณที่น้องติดตามมาในปีนี้นะครับนะเดี๋ยวหลังจากพฤษภาคมเราสอบมิถุนาถูกต้องไหมฮะหลังจากพฤษภาคมเปิดเทอมเราจะเจอกันอีกนะครับจะเจอกันอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้งดไฟ้สดนะครับสรุปไว้เลยนะครับช่วงนี้ทางทีมงานเรางดไฟ้สดนะครับเดี๋ยวในกลุ่มลับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับหน้าเพจทุกเพจนะครับทางเราจะงดไฟ้สดนะครับจะไม่มีติวนะฮะเราจะติวสดเท่านั้นติวสดตามโรงแรมนะครับก็จะมีหลายจุดสอบถามได้นะครับ วันนี้ก็ยินดีได้เจอทุกคนนะครับนะเห็นทุกคนหลายคนได้ฝึกฝนนะครับบอกคะแนนเข้ามาแล้วโอเคได้8คะแนน8ครับโอเคมาในกลุ่มลับเดี๋ยวติวกันต่อนะครับตอนนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคนที่อยู่หน้าเพจต่างๆนะครับเนาะก็อาจารย์รอความสําเร็จของทุกคนอยู่นะครับนะตอนนี้ก็ฝึกฝนเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆครับสาหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ